วัสดีครับวันนี้นะเล็กก็จะมาทานข้าวที่ล็อบบี้นะที่บ้านฉางมาดูด้านหน้าดูร้านเขาก็โอโถงนะก็บรรยากาศนะฮะข้างในก็เป็นห้องแอร์ได้นะแต่ว่าเรามองว่าเราช่องจิตนาการพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆเนี่ยฮะบรรยากาศของร้านล็อบบี้ข้างในเป็นห้องแอร์นะก็มีที่นั่งข้างนอกเหมือนกันนะฮะก็นี่ฮะเป็นโต๊ะนั่งแบบนี้นี่บรรยากาศหน้าร้านก็มีต้นไม้มีนะวิวสวยๆเนี่ยธรรมชาติอีกฝั่งหนึ่งก็เนี่ยโอ้โหเขาลือสีสวยเลยฮะนะนี่ผูกเกาะแบบนี้ให้ห้อยสวยๆเลยฝั่งนี้ก็มีโต๊ะเหมือนกันนะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเป็นล็อบบี้แล้วบรรยากาศบรรยากาศดีฮะดีเนี่ยดูธรรมชาติดูที่นั่งบรรยากาศใช้ได้เลยดูเมนูใครสนใจก็เยอะฮะเมนูเยอะล็อบบี้ The Lobby Asราคาก็เนี่ยก็มานั่งที่ร้านอาหารเดอะล็อบบี้นะเดี๋ยวนั้นแล้วก็สั่งไปแล้วนะเป็นปลากระพงคลุกเกลือกินประเภทปลาปลาเนี่ยนะดูบรรยากาศในร้านเขาโอเคนะบรรยากาศดีก็โอ้โถงดีจัดวิวแบบบรรยากาศธรรมชาติที่สวยเลยนี่ฮะมาแล้วฮะปูนิ่มทอดกรอบนะกำลังน่าทานชิมเลยปูนิ่มอร่อยฮะอร่อยปูนิ่มทอดกรอบถือว่าโอเคนะข้าวหน้าแซลมอนด้วยก็ไม่ค่อยถนัดนะแต่เดี๋ยวจะลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงแหมน้องใส่มาให้ด้วยวาซาบิก็ข้าวหน้าแซลมอนจืดฮะจืดโอเคอร่อยฮะอร่อยข้าวนุ่มปลาก็มีรสแบบหวานๆสักหน่อยสักคำจืดดีฮะจะได้หนึ่งชิ้นน่าเล็กแบ่งเป็นสามคำเลยชิ้นนี้วาซาบิเยอะมากคือจืดอร่อยอ่ะโหนี่ตามมาด้วยหมูกรอบคั่วพริกเกลือดูครับน่าจะเป็นพันตะวันงอกนะโอ้น่ากินฮะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนี่ฮะมาแล้วหมูกรอบ
คั่วพริกเกลือทอดพริกเกลือมาอร่อยนะครับเติมผักหน่อยมาอีกหนึ่งชุดนะก็เป็นปลากระพงคั่วเกลือนี่ฮะทอดเป็นชิ้นอย่างนี้นะโอ้โหหน้าตาน่าทานเดี๋ยวชิมให้ดูนี่ปลากระพงก็แบบหั่นเป็นชิ้นแบบคล้ายๆลูกเต๋าอ่ะกำลังพอคำลองชิมดูอร่อยอร่อยคือรสชาติมันออกหวานเนื้อปลาแล้วก็มีเค็มนิดๆนะไม่ถึงว่าเค็มเยอะนะไม่ได้ทอดมันกึ้งค่ะอร่อยแล้วตามด้วยผักตะวันงอกเหมือนกับร้านนี้ก็จะมีซิกเนเจอร์ตรงที่ว่ามีทานตะวันงอกไงแถมเป็นให้ทุกจานนะก็โอเคนะมีผักแนมแล้วก็น้ำมะตูมสักหน่อยน้ำมะตูมมาคล้องคอเลยทอดมันกุ้งด้วยนะเนี่ยชิ้นใหญ่เหมือนกันนะแต่ต้องแบ่ง2คำเลยเนี่ยทอดมันกุ้งนาเล็กแบ่ง4เลยได้4ชิ้นเลยฮะครับอร่อยอร่อยตามด้วยผักไม่เจอกันตั้งแต่มกรานะจะกันล่าสุดคือมะกะลาแน่นหนาไปติดใจได้เห็นปอกข้อ